โยบายของมูลนิธิปอติ๊กตึงนะครับเราช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตโดยที่ไม่แบ่งบันเชื้อชาติศาสนาผลผลิตที่อากงสั่งสอนมาแล้วที่เราได้ปฏิบัติมาร้อยกว่าปีมันต้องไกลไปถึงต่างแดนแล้วมันจะต้องทำต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับศาสนกิจพิธีกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หากแต่ความดีนั้นเป็นสากลภาพแห่งความประทับใจเมื่อสมาชิกคณะการกุศลหลิงจงถิงจากประเทศสิงคโปร์หลายสิบชีวิตเดินทางมายังมูลนิธิป่อเต็กตึงพระปลาชัยเพื่อสักการะหลวงปู่ใต้หงหรือใต้หงกงผู้เป็นศูนย์รวมใจแห่งการทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินรวมถึงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแบบไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเชื้อชาติหรือศาสนาเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวสิงคโปร์กลุ่มนี้รวมตัวปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า15ปีแล้วหลังจากจุดเริ่มต้นที่พวกเขาได้ทราบถึงที่มาและภารกิจช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตของมูลนิธิป่อเต็กตึงหนึ่งในองค์กรการกุศลเก่าแก่ของเมืองไทยด้วยเงินบริจาคบนความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของสาธุชนจำนวนมากโดยงานต้อนรับในครั้งนี้คุณวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานพร้อมด้วยคุณนิพนธ์โชคพิรมวงศาและคุณชาญกิจวิทยาวรากรรวมถึงคุณวิสิทธิ์ลิ้มกระนะเป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากช่วงของการกล่าวทักทายและร่วมรับชมวิดิทัศน์เพื่อทราบถึงประวัติของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่อยู่คู่ทุกช่วงชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาถึง114ปีก็เข้าสู่ช่วงของการมอบเงินบริจาคจากทางสิงคโปร์รวมเป็นยอดเงินกว่า1,109,091 บาทที่ถูกจัดสรรไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สร้างประโยชน์แก่สังคมไทยในมิติต่างๆต่อไป捐款捐棺木去帮助需要的那些人就慢慢引起大家的一些兴趣然后就开始在捐了道德善堂也是有一个比较一个规模的团体在负责所以变成那些善心人士当他们捐款的时候他们比较有信心所以刚开始从11个人慢慢增加到现在38个人做善事呢我们不要分什么种族不要分什么国家就能够帮到大家都一起去帮忙这样子所以我觉得做这件事情是很好的都应该要继续新加坡的年轻人呢就也是会当这个机会就是好像老朋友聚一聚做慈善活动呢就是一个出自一个平常心纯粹就是为了帮人只要有地方可以让我们帮忙的我们就会愿意过来帮忙เงินบริจาคจากคณะการกุศลหลิงจงถิงจากประเทศสิงคโปร์ล้านบาทเศษแบ่งสัดส่วนชัดเจนโดยเป็นส่วนของการบริจาคลงศพ 442,000 บาทเติมน้ำมันตะเกียง 6,200 บาทข้าวสาร 285,400 บาทและสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 321,491 บาทนับเป็นทานน้ำใจอันประเสริฐจากเพื่อนบ้านที่จะมีส่วนช่วยเสริมพลังให้กิจการของมูลนิธิป่อเต็กตึงก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งร่วมสร้างผลบุญอันยิ่งใหญ่นำประโยชน์มาสู่เพื่อนมนุษย์วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่คณะของสิงคโปร์ที่มาบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมไทยนะครับคณะนี้เนี่ยไม่ใช่มาครั้งแรกมาเป็น10ครั้งได้ละคือจริงๆแล้วนี่สังคมเนี่ยมันต้องมีการแบ่งปันผมคิดว่าการแบ่งปันนี่ก็ทำให้เรามีความสุขนะครับทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนโยบายของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับเราทำตามคำสอนของหลวงปู่นะครับช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตโดยที่ไม่แบ่งบันเชื้อชาติศาสนานะครับปฏิบัติมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไปเราทำความดีเพื่อสังคมแล้วความดีพวกนี้มันก็สะท้อนกลับมาดีใจมากที่เห็นว่าผลผลิตที่อากงสั่งสอนมาแล้วก็ที่เราได้ปฏิบัติมาร้อยกว่าปีมันต้องไกลไปถึงต่างแดนแล้ว